สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มงงกลับห้องมาเจอหญิงปริศนานอนไม่ได้สติพร้อมกองอ้วกเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันทั่วโลกออนไลน์สำหรับกลุ่ม KKU Group ที่ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ามึงใครแล้วมึงมาอ้วกใส่ห้องกูทำไมเหตุการณ์มีอยู่ว่าเรากลับเข้าหอฝั่งกันสดานข้างคาเฟ่สีเบาเวลาตีสองเราขึ้นลิฟต์ที่ชั้น5กำลังจะเข้าห้องแต่ตกตะลึงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่หน้าห้องเรากุญแจคาอยู่ประตูห้องเราคาดว่าน่าจะเข้าห้องผิดเราพยายามที่จะปลุกเธอแล้วถามว่าอยู่ห้องไหนเพื่อที่เราจะได้พาเธอไปส่งห้องแต่ด้วยฤทธิ์ความเมาหนักแหละเลยไม่ได้สติได้แต่มองเราแล้วก็ตีเราเบาๆพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้จึงเรียกเพื่อนที่อยู่ชั้น8มาช่วยพอเพื่อนมาช่วยนางก็ยอมลุกขึ้นมานั่งพอถามว่าอยู่ห้องไหนชั้นไหนนางบอกไม่รู้แต่บอกว่าอยู่หอนี้และหลังจากนั้นนางก็ล้มลงอ้วกใส่หน้าห้องเราชำหลังจากนี้ขอเรียกว่าอีนางนี่พออีนางนี่นอนจมกองอ้วกตัวเองดึงสติให้นางลุกขึ้นมาเราก็รีบเอาไม้ถูพื้นเช็ดครับทิชชู่มาซับเพราะนางเริ่มขยับลุกเดินเราพยายามถามกับเพื่อนเราเองว่าเธออยู่ห้องไหนอีนางนี่ตอบแป๊บกูขอเมาก่อนได้ปะเราตอบมึงก็เมาไปสิเราเลยตอบกลับเราถามว่าอยู่ห้องไหนและอีนางนี้ก็วินบอกเมาจนทำให้ทั้งชั้นตื่นเปิดประตูออกมาดูนางบอกจะอ้วกและพยายามจะเข้าห้องเราเราเลยบอกไม่นางก็วินใส่เราเลยบอกให้เพื่อนเราไปเรียกแม่บ้านมาจัดการระหว่างรออีนางนี้ก็กลับไปเมาเดินไปหน้าลิฟต์และนอนลงพร้อมกับอ้วกอีกครั้งพอแม่บ้านมาจัดการก็พยายามถามกันว่าอยู่ชั้นไหนห้องไหนอีนางนี่ก็วินใส่แม่บ้านเหมือนกับที่วินใส่เราแม่บ้านเลยไปค้นหาชื่อจนรู้ว่าอีนางนี่อยู่ชั้น7ห้องเหมือนเราแต่นำหน้าด้วยเลข7พออีนางนี่เริ่มรู้สึกก็ตอบอึมๆใช่ๆแล้วก็วินกับตัวเองไปจ้าแม่บ้านเลยบอกให้มาเก็บอ้วกตัวเองตอนเช้าเอางี้นะให้มันจำได้ก่อนไหมมันจะมาเก็บอ้วกกี่โมงช่วงไหนฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนเมาได้ครับแต่ช่วยมีสตินิดนึงก็ยังดีคุณคนเดียวเพื่อนช่วยอะไรไม่ได้และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาอยู่ในหอพักเดียวกันหากทราบว่าเป็นเพื่อนของท่านกรุณาช่วยตักเตือนด้วยและสำหรับอีนางนี่หากตื่นแล้วรบกวนช่วยมาเก็บกวาดอ้วกหล่อนด้วยนะจ๊ะที่ชั้น5ขอบคุณจ้ะจากเคซี่กู๊ดไนท์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ